จะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Dragon TV ครับผมจุงเรืองศักดิ์สำหรับวันนี้ครับเดินทางมาถึงนัดที่21ครับในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2014ครับราชบุรีมิตรผล FC ครับหรือว่าราชมังกรวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในหัวตารางในปัจจุบันนี้ครับและสำหรับในช่วงของ Dragon Clip ครับสำหรับแฟนๆของประเทศอาร์เจนตินาครับวันนี้ผมมีเทรลเลอร์นะครับเป็นหนังตัวอย่างครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวได้ชมอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงมือถือรุ่นหนึ่งครับที่เอานักฟุตบอลครับหลายๆคนเลยครับซึ่งมาจากหลากหลายสโมสรหลากหลายประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ชมอย่างแน่นอนแต่สำหรับเบรกแรกนี้ครับไปดูภาพบรรยากาศการซ้อมก่อนการแข่งขันกับบุรีรัมย์เลยครับแล้วก็พูดคุยกับคุณฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนาครับผู้จัดการทีมของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC กันก่อนเลยครับในวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาบ้างนะครับอย่างดักลาสก็จะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าเราคงจะต้องเข็นเขาไปอยู่ในมานั่นสำรองส่วนเราคงจะยึดทีมจากนัดที่แล้วนะครับที่เราเจอสุพรรณบุรีก็หวังว่านักเตะวันนี้ได้พักมา 3-4 วันเนี่ยร่างกายจะฟื้นฟูอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะสู้นะครับส่วนเรื่องของเป้าหมายในวันนี้เราก็คงจะต้องเอมไว้ที่3คะแนนนะครับเพราะเราเล่นในบ้านแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่แข็งมากๆนะครับเมื่อช่วง1เดือน2เดือนที่ผ่านมาเขาชนะรวดเลยนะครับไม่มีสะดุดเสมอเลยก็แต่เราเล่นในบ้านครับก็ไม่มีทางเลือกเราต้องพยายามคว้า3คะแนนในบ้านเราให้ได้Listen carefully to the whispers of the wind. Amidst the roar of the millions, you will hear a voice that will urge you to strive ahead. Supreme Chief Lionel Messi. And when you run for goal, let there be fire in your heart. You were born to be a champion, because there is a Messi in you. Fight as if your life depends on it.
뭘 더 얼마나 가까이 있어야 믿을 건데? 한 네가 นี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีพวกเขากำลังดูทันอยู่ว่ะแล้วตู้มาเปลี่ยนช่องเขาอีกทีได้ยังไงอ่ะที่ใส่ดีๆเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเขามีดูเนี่ยจ้างจิวยกมาเตะดูเอาจิวยกจิวยกอะไรไม่รู้จักสนามเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC กันแน่เติมความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร้อยๆไร่มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำมือได้ด้วยแทรคเตอร์คูโบต้ารุ่น B21 และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำมือราคาเริ่มต้น 230,000 บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยวันนี้ต้องชนะอย่างเดียวครับเพราะว่าวันนี้ร่างกายแล้วก็ทีมเรานี่สมบูรณ์มากก็ว่าวันนี้น่าจะเก็บ3แต้มเป็นแมตช์ที่ใหญ่ครับแล้วก็คิดว่าถ้าบุรีเจอบุรีรัมย์ทีไรอ่ะเราสู้เต็มที่อยู่แล้วแล้วเหมือนแบบเราก็ไม่ได้กลัวบุรีรัมย์ครับคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับวันนี้น่าจะชนะมั่นใจอ่ะภาพบรรยากาศหน้าสนามนะครับคึกคักมากๆครับรู้สึกว่าจะถึง3แต้มแน่นอนครับแน่นอนวันนี้3แต้มครับซึ่งวันนี้มาให้กำลังใจนักเตะของเราได้ครับมาส่งเสียงเชียร์กันเต็มสนามครับวันนี้เรียกได้ว่าความจุในสนามนะครับแทบจะล้นครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่มีคนเข้ามาดูเกิน 10,000 คนครับในนัดนี้ซึ่งในวันนั้นครับเจอกับบุรีรัมย์นะครับอากาศค่อนข้างดีครับแดดออกแบบจ้าเลยนะฮะเรียกว่าร้อนกันเลยทีเดียวเตะก็เริ่มออกมาซ้อมนะครับพูดถึงสถิตินะฮะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับนับตั้งแต่ในถ้วยลีกคัพในนัดชิงนะครับเราก็พ่ายไปนะแล้วก็ในเลขแรกครับที่เราเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในนัดที่2ครับนี่ก็เป็นนัดที่2ของเลขที่2นะฮะสำหรับเลขแรกนะครับก็เสมอกันไปครับยันเสมอได้ซึ่งในช่วงเล็กแรกครับราชันมังกรทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับโอ้ได้ชื่อเลยนะฮะโรดลี่นะฮะเนื่องจากริคาร์โดโรดริเกสนะครับเข้ามาคุมทีมและทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในอันดับที่7ครับในตารางในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราคงต้องเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวปิดท้ายเบรกด้วยดักก้อนคลิปครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพการแข่งขันกันครับThank you.
ประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติไวตามิลทูโกแล้วคุณล่ะลองหรือยังน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำมาปลาป่ากินหมดหมดหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะอยู่ดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ AAA Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครอง3กลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี AAA ที่อยู่ดูแลให้ค่ะจ่ายเบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA Call Center 1581ในเบรกนี้ครับกลับมาเริ่มต้นกันที่ห้องพักนักเตะเลยครับตามหลังโค้ชของเราไปเลยฮะริคาร์โดโรดริเกสครับเฮเบรตี้เฮอร์นันเดสครับตอนนี้เป็นดาวซันโวสูงสุดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกครับ TPL นะฮะยิงไป14ประตูด้วยกันครับนำทีมโดยกัปตันทีมครับอองรีโจเอลครับตามมาด้วยอุกิตบุมีมาครับผู้รักษาประตูเป็นนักเตะตัวหลักนะครับเกียโร่ก็ลงในนัดดีด้วยครับรวมไปถึงคนนี้ครับเกงกิในการสโตะครับปีกตัวจี๊ดของเรานะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาซันโวครับเฮเบอร์ตี้เฮอร์นันเดสครับนัดที่21ครับในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ครับที่บอกครับนัดนี้จะเห็นสแตนด์นะครับในที่นั่งคนดูนะครับแน่นขนาดไปด้วยผู้คนครับไม่มีที่ว่างเลยครับ 10,000 กว่าคนครับซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ด้วยนะฮะสำหรับราชบุรีมิตรผล FC ครับที่ทำการแข่งขันในบ้านนั่นเองครับวันนี้ไม่ว่าเขาจะเล่นกี่คนเราก็จะเอา3แต้มกลับบ้านเราตั้งสมาธิ1 2 3เริ่มเล่นสู้วันนี้เราชนะได้แล้วบิลลี่บิลลี่บิลลี่เข้าวินในนัดนี้นะครับทั้ง2ทีมครับจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะครับแต่ดักลาสคาโดโซก็ไม่ได้ลงนะฮะเนื่องจากมีการบาดเจ็บนะครับลงนั่งเป็นตัวสำรองครับและนี่เห็นได้ชัดนะฮะว่าบุรีรัมย์นะครับครองเกมได้มากกว่านะฮะแล้วก็มีโอกาสทำประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับโอ้โหวินเซนครับอย่างที่บอกนะฮะว่าราชบุรีครับทีมของเรานะครับเกมวินเซนที่เป็นอาวุธเด็ดครับในนัดนี้ครับกับทำโอกาสไม่ได้นะอย่างที่ทราบครับสภาพทีมโดยรวมนะครับในนัดนี้ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทางบุรีรัมย์นะครับซึ่งศึกษาเกมนะฮะของเรามาเป็นอย่างดีครับทำให้การต่อเกมนะครับในช่วงแดนกลางเนี่ยทำไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็ทางกองหน้าของเราครับเฮเบอร์ตี้นะครับแล้วก็มิดฟิลด์นะอย่างเกียโร่นะครับไม่สามารถทำเกมได้ครับบางทีต้องลงมาล้วงบอลเองนะครับทำให้จังหวะไม่ต่อเนื่องครับวันนี้ก็มีหลายจังหวะนะครับที่เกงกินะครับพยายามทำเกมขึ้นมาทางด้านปีกซ้ายนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผู้เล่นของบุรีรัมย์ก็บล็อกเอาไว้ได้เกือบหมดนะฮะสองประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำราชบุรีมิตรผล FC ครับ
ตอนนี้หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกนะครับคุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนานะครับทักทายแฟนคลับนะครับทั้ง2สโมสรแล้วก็มีของมาแจกกันด้วยนะฮะแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับแลกของที่ระลึกด้วยกันนะครับครึ่งหลังครับแก้เกมมันครับโคชเจี๊ยบแล้วก็ริคาร์โดโรดริเกสครับหน้าบราซิเลียนของเราครับนั่งดูอยู่ข้างสนามนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับบอกแผนการเล่นให้เพื่อนอยู่คือบางทีคนอยู่ด้านนอกนะครับก็จะเห็นอะไรมากกว่าผู้เล่นที่อยู่ในสนามครับซึ่งเป็นผู้เล่นเหมือนกันครับความมุ่งมั่นนะครับและความตั้งใจครับและความเชื่อว่าพวกเราจะทำได้นะครับยังเหลือเวลาในครึ่งหลังครับลุยกันต่อครับตอนนี้บรรยากาศในสนามนะครับแฟนๆของราชบุรีมิตรผล FC นะครับยังไม่หมดหวังครับเสียงเชียร์คงดังกระหึ่มทั่วสนามราชบุรีสเตเดียมครับในช่วงเวลาหลังนะครับแบ็คลาร์คาร์โดโซครับถูกเปลี่ยนตัวลงมานะฮะเยลโล่ครับวันนี้ไม่ได้แผงฤทธิ์เลยนะฮะรูปอินฟรีคิกนะครับในช่วงเวลาหลังครับในที่หลังนะฮะทางเฮเบอร์ตี้นะครับแทบจะหายไปจากเกมไปนะครับเพราะว่าได้บอลน้อยมากครับรวมไปถึงเกมรุกของทีมเราก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะบุรีรัมย์ก็สามารถทำเกมแล้วก็คอนโทรลบอลได้ในหลายๆจังหวะนะครับแล้วก็มีหลายจังหวะเลยครับที่ทางบุรีรัมย์เลยครับน่าจะได้ประตูครับตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับตอนนี้ไปพูดคุยกับผู้จัดการทีมครับคุณฟลุ๊กธนวัฒน์นิติกาญจนาครับก็เป็นเกมที่ยากนะครับเป็นเกมที่ยากสำหรับทีมเราเพราะว่าบุรีรัมย์แน่นอนเป็นทีมที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่เขาโชว์ในสนามวันนี้โชว์ให้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงนะครับแต่ทีมเราก็มีคุณภาพเช่นกันแต่ว่าวันนี้เราอาจจะเริ่มเกมได้ไม่ดีนะครับแล้วก็มาเสียประตูเร็วมากนะครับทำให้ทุกอย่างที่เราวางกันไว้เนี่ยมันต้องปรับนะครับส่วนแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าทีมของเราเนี่ยกำลังพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วครับว่าเราต้องชนะบุรีรัมย์แน่นอนสำหรับวันพุธนี้นะครับตอนนี้เรามีความได้เปรียบในเกมปตท.ระยองอยู่3ประตูต่อ1นะครับเราจะต้องไปเพื่อรักษาความได้เปรียบตรงนั้นแล้วก็พยายามผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับเพื่อจะเข้าชิงไปปีที่3ติดต่อกัน Yeah, I feel that was a difficult game. I think that was not a Rachamuri was a bad day because they play so well. The second ball we have a lot of problem with the second balls with Douglas in the pitch in the first half. In the second half we did better because we pressed up, we did the things better. But I think that the first goal was a big problem for us because our plan was they don't concede goals and we concede the first goal and after that was a little difficult for us. Was very difficult for us combined with the strikers. They cover very well to Kero and they cover very well to Everty and they today we don't feel comfortable. We don't feel comfortable in the pitch during all the game. But okay, this kind of matches, you know that okay, Brilliant, they have a very good team, they are in a very good moment at this moment, and okay, today is a day that okay we lose, but we have to think in the future, continue working, and then we have to go to PGT with the idea to try to go up to the next round on the Toyota Cup and Saturday. Play here against Chumuri because if we play Chumuri, we continue in the best position of the team. ครับก็ที่ได้เสียดายเราก่อนเกมก็เขาบอกแล้ววันนี้ใครสองทีมเนี่ยใครเล่นผิดพลาดน้อยสุดนะครับเป็นฝ่ายชนะแต่วันนี้เราค่อนข้างผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับในการเล่นก็มาเสียง่ายทำประตูเลยทำให้เกมต้องเปิดพอเกมเปิดก็ไปเข้าทางบุรีรัมย์นะครับก็ช่วงแรกเขาเล่นหลังสาม
พอเราเสียปั้งเขาเล่นเริ่มได้หลังเป็น4ทำให้เราจบยากมากขึ้นนะครับแล้วก็มาโดนใบแดงอีกนะครับตามให้การที่เกมลำบากแต่ว่าถามเป็นไงผมก็พอใจในการสู้ของนักเตะนี่ทุกคนสู้ละแต่เราต้องยอมรับนะว่าวันนี้เราเขาทำได้ดีกว่านะครับเราทำได้ค่อนข้างต่างมาตรฐานนิดนึงนะก็ไว้โอกาสหน้าแมตช์หน้านะครับแก้ตัวคนใหม่ครับแมตช์หน้าบอลถ้วยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนไปเชียร์นะครับที่ปตท.ยองนะครับเรามีโอกาสเข้ารอบสูงในถ้วยนี้เพราะว่าเรานำอยู่ 3-1 นะครับเรามีตัวอยู่แล้ว2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นไปนะครับยิงเขาได้ก็คงเข้ารอบก็อยากให้ทุกคนไปช่วยเชียร์กันเยอะนะครับและนั่นคือความรู้สึกหลังเกมนะครับของบรรดาเหล่าสตาฟโค้ชของเราครับตอนนี้ราชบุรีมีผล FC ครับอยู่ในอันดับที่7นะครับมีแต้มเท่ากับสุพรรณบุรี FC ครับแต่ประตูได้เสียดีกว่าในวันพุธที่ถึงนี้ครับ9กรกฎาคม2557ครับเราจะออกไปเยือนชลบุรี FC ครับในศึกไทยคม FA ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะและสำหรับถ้วยลีกคัพนะครับในรอบ4ทีมเราเจอยักษ์ใหญ่เลยครับกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับสู้กันต่อไปครับสาวกราชมังกรครับยังไงฝากไปให้กำลังใจกันที่สนามกันเยอะๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณโคโบต้าขอบคุณมิตรผลกรุ๊ปผมจุงเรืองศักดิ์ครับรายการ The Dragon TV กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเจออะไรจะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้า